สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับไอเมดที่มาอยู่ในดันไอเคฟคราวนี้ผมเตรียมพร้อมมามากกว่าเดิมคืออันนี้เป็นของเล่นใหม่ที่ผมได้มาก็คือโลวากันธาตุไฟน้ำดาร์กแล้วก็อันเดด 20% เพราะฉะนั้นเซตเนี้ยที่ผมใส่เตรียมมาเรียบร้อยเนี่ยกันน้ำจะทั้งหมดอยู่ที่ 55% บวกยากันธาตุเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีได้ยินกันไหมรู้สึกว่าเสียงดนตรีมันดังเกินไปหน่อยอ่ะโอเคเอาล่ะอันนี้โลวาผมให้ดูก่อนโลวาเนี่ยผมกัน 20% แล้วอันนี้กางเกงในเป็นกันแช่แข็งพร้อมกับกันธาตุน้ำ 5% เพราะฉะนั้นผมจะกันที่ 25% แล้วนะอันนี้เพิ่มเติมคือเป็นฮูดกันธาตุน้ำอีก 30% เป็นกัน 55% และผมจะเพิ่มไปอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยยากันธาตุยากันธาตุน้ำจะทำให้ต้านธาตุน้ำเพิ่ม 20% จาก 55% จะกลายเป็น 75%แต่ข้อเสียของมันคือต้านธาตุลมจะติดลบ 15% แต่ดันนี่คงไม่มีจริงธาตุลมแล้วมั้งไฟฟ้าไม่มีหรอกมีแต่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้านรีซิสวอเตอร์รีซิสผมอยู่ที่ 75% ถ้ากดยานี้เข้าไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าผมจะเทียบเท่ากับผมใส่ไอ้กางเกงในอัลควาของคลิปที่แล้วก็คือเทียบเท่ากับผมใส่เป็นธาตุน้ำเลยแต่ว่าผมจะมีเพิ่มเติมคือการแช่แข็งแน่นอนก็คือต้านธาตุน้ำ 75% แล้วก็กันแช่แข็งด้วยเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือโลวาคิลี่การ์ดที่ผมใส่เป็นไอตัวเนี้ยมันกันมอนเตอร์ทุกขนาด 15% อันนี้เทียบเท่ากับประมาณคล้ายๆใส่มัฟเลดิกอะคล้ายๆกับมัฟเลดิกผมไม่ได้ใส่มัฟเลดิกแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันกัน 15% ก็เกือบ 20% ตีธรรมดาไอตัวเนี้ยการ์ดเนี้ยก็ช่วยลดด้วยผมไม่สนว่าจะเป็นไอโกเลมหรือจะเป็นตัวไอเยติอะไรทั้งหลายแหละยังไงลดแน่ๆ 15% แล้วถ้าตีธาตุน้ำอีกลดอีก 75% คือหาร4อ่ะลด 15% แล้วหาร4อีกทีเพราะฉะนั้นมันจะเบามากพูดไปเดี๋ยวจะงงเราไปให้ดูดาเมจดีกว่าผมกดกั๊มไปด้วยเพื่อจะนับอันนี้ผลอยู่ที่20นาทีแต่มันจะไม่โชว์ข้างๆเพราะฉะนั้นผมจะนับจากบัฟเฟอร์กั๊มก็คือถ้ามันเหลือ15นาทีเมื่อไหร่ก็ผมพอแล้วมั้งหายไปไหนวะเนี่ยเอาเลยเนี่ยผมยิงแรกได้เลยเนี่ยไม่กลัวอะไร300 290อุ้ย580กันแล้วเนี่ยถึงเอาเรื่องอยู่ไปแล้วจึ๊บจัดตอนก่อนที่ผมโดนเกือบ 3,000 เป็นไงมั่งตอนนี้เบาลงเยอะใช่ไหมอุ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เห็นป่ะ1ฟ้ายยิงอะไรมาอะไรอ่ะยิงอะไรมาครั้งก่อนที่ผมโดนต้องเท่าไหร่วะ600ป่ะครั้งนี้โดน1ยิงอะไรมาทำอะไรอ่ะเมนยังยิงแรงกว่าเลย1อ่ะอะไร290อะไรยุ่งจูมันเลยอย่างเงี้ยเอาอะไรสกิลน้ำผมไม่ค่อยมีผมก็ยิงได้แค่ประมาณนี้แหละจูของผมก็
ส่วนใหญ่ก็ยิงได้แค่ทีละตัวอย่างมากก็ Thunder Storm ไอตัวนี้จะลำบากที่ตีธรรมดาซะหน่อยเนี่ยผมต้องยิงแรกกับมันแต่เวทผมว่าคงไม่ต้องกลัวแล้วมั้งถ้ามันยิงผมหนึ่งคือดาเมจมันลดไปเยอะแล้วอ่ะอย่างนี้กี่ตัววะเนี่ยเมื่อกี้เสือละพี่ยุ่งแต่พอเยอะพวกผมก็ฟอร์สโนวาได้ไม่กลัวส่วนใหญ่ผมก็น่าจะโดนแล้วเนี่ย 5-600 450 380ก็ไม่น่ากลัวอะไรแล้วล่ะสำหรับไอ้โกเลมกระจอกไปเลยแต่ผมหาไอ้ตัวยิงไกลมากกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกับมันอีกเดี๋ยวก่อนแป๊บเก็บไอ้โกเลมก่อนยังไงเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแทบจะฟรีเลยค่ายาไม่ต้องเสียเฮ้ยเดี๋ยวมาเลยจ้าเอาอุ๊ยไอ้เชี่ยนี่เสือกมึงเฮ้ยตายได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีแค่ตีธรรมดาที่น่าจะต้องระวังหน่อยเมื่อกี้ผมโดนตบเท่าไหร่วะ900ป่ะ7ประมาณเนี้ยกับประมาณนี้แหละ800 900โดนตบก็ไม่น่าจะแรงไปกว่านี้เท่าไหร่โอ๊ะอ้าวผิดอะไรวะเมื่อกี้อะไรเลือดมัน38,000ถ้าจำไม่ผิดก็ถ้าจูอยู่ที่ราวๆนี้ก็น่าจะสัก4ชุดไม่เกิน5ชุดจูเยอะไปหน่อยแฮะจริงมั้ยเราแอมพลิฟายก่อนเลือดมัน 30,000 เท่าไหร่วะประมาณ 30,000 น่ะจำไม่ได้แล้ว 38,000 มันอนุพิษนี่หว่างงเฮ้ยลูกเยติเฮ้ยมีไอ้ก้อนน้ำแข็งหลักๆก็จะมีแค่ค่าบูเจมถ้ายาเลือดก็ไม่ต้องเสียเ
อยู่แล้วหายตัวยิงไกลเมื่อกี้ไปไหนอยากเห็นหนึ่งอีกทีไปไหนแล้ววะอะไรวะแบบเออ30แล้วเว้ยคนละตัวทำไมมันไม่ตายหรือว่ายิงไม่ออกโอ้ย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 เดี๋ยวเราใส่อะไรอยู่เดี๋ยวงงเดี๋ยวที่เราใส่อะไรอยู่งงอะงงเดี๋ยวสลับจนงงทีสลับไปสลับมาอย่างนี้โอ้ยสับสนอ่ะนี่ทางวิมีไอ้พนุมายิงระยะไกลนะเพอร์เฟกต์เลยเราหายตัวเมื่อกี้อีกทีเออมันก็น่าจะยิงเราได้ราวๆเนี้ยเออหนึ่งประมาณนี้แหละที่น่ากลัวมันคือยิงธรรมดามากกว่ายิงมาเข้าต้อง400รัวด้วยเราก็จะใส่คลิปเพนไปแลกกับมันเลยเราก็จะแลกกับมันเลยไม่ต้องกลัวอะไรต้องกลัวแล้วโอ้โหอย่างนี้บายบายเราก็แลกกับมันเลยเราก็แลกกับมันเลยเท่าที่ดูมันก็จะโคโบผมไม่น่าจะเกินดอกละ30นี่เราเออยังได้อยู่ต้องคอยระวังเรื่องระยะเวลายาต้านฮาดด้วยบางทีอาจจะหมดได้เอาตายซะงั้นหันดูง่ายดีเนอะเดินมาวางแถบแล้วดีดสายจบจะดีผมว่าโอ้โหอย่างนี้ชัวร์มากกล่าวว่าจะยิงอัดกำแพงซะหน่อยเกิดมาอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยเซฟตี้วอลก็ไม่ได้แบบนี้มีตัวยิงไกลอยู่เหมือนจะเป็นตัวป่วนซะมากกว่าแต่ว่าไม่น่ากลัวอะไรละตอนนีียิงหันกำแพงพี่มันกระเด็นเสียเวลาอ
ีก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ได้นี่หว่าหักแม่งเลยแม่งแข็งอะไรกำแพงตายแล้วมั้งนี่เริ่มจากคล่องขึ้นหน่อยแล้วเออว่าถ้ามา2ตัวขึ้นไปไม่ Thunder Storm ไม่เวิร์คเพราะมันจิ้มเราแบบนี้ Safety Wall แตกง่ายแน่ๆอ้าวกดผิดเดี๋ยวผิดถ้ามา2ตัวขึ้นไปใช้ Thunder Storm ดีกว่าต้องแช่ก่อนวายเนี่ยทีละตัวง่ายกว่าโอ้ยยุ่งอ่ะยุ่งอ่ะยุ่งอ่ะถ้าไม่ฝืนบวกก็ไม่ต้องปั๊มไว้ก็ได้เทเลหนีไปเลยและหิวเอาจะได้ไม่ต้องเปลืองยาไอ้ตัวยิงไก่ครับสลับกันมือเป็นระวิงเลยจ้าเนี่ยดูได้จากแถบตรงนี้ที่ผมสลับเนี่ยไอ้แหวนนี่คือแหวนเพนไว้กันส่วนนี้คือคลิปฮิวเอ้ยมาดิมาก็จะมีหน้ากลัวแค่ตัวเดียวคือไอ้ตัวยิงไกลถ้ามันยิงรัวๆหรือมาป่วนเราตอนที่เรากำลังยิงตัวอื่นก็น่ารำคาญได้เหมือนกันที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรโอ้ยไอโกเลมเยอะอ่ะเออดีเสร็จทันไปแล้วโอ้ยมาพร้อมกันอย่างนี้ไม่เวิร์กระยะมองมันเห็นไกลเหมือนกันนะเนี่ยมันเห็นไกลเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งตามไม่อยู่เลยโอ้โหเกิดมาอย่างนี้อีกแล้วเรายิงอัดกำแพงไวกว่าเยอะพอมันจะฟ้อนเราก็สลับก็ยิงแบบชิวๆไปเรื่อยๆทีละตัวไม่หัวร้อนดีไม่ต้องไปหัวร้อนกับบางแมปนี้คนน้อยเยอะเกินทำไมมันยิงไม่ออกปะโอ้ยยังไม่ได้ฮิวเลยเคลมไม้ได้ไหมก็ได้นี่นะ
โอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยทั้งน้ำแข็งทั้งเมื่อกี้อะไรทั้งกำลังจูสองตัวอยู่มีทั้งน้ำแข็งทั้งไอตัวยิงไกลมาเสริมทำไมมันซวยอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองใหม่ไอโกเลม2ตัวมาลองเปรย์มายก่อนมันก็ช้าแล้วนะเออเนี่ยได้อยู่เอาแตกเดี๋ยวขัดข้องทางนิดหน่อยเพิ่งเคยลองใจเย็นๆโอ้ยสลับกันงงนะเอ้าเดียวขออีกหนึ่งเออนั่นแหละเยอะเกินเราว่าเราควรจะย้ายเซฟตี้หมอได้แล้วแม่งโดนเวทมาแล้วอ้าวโอ้ยยาต้านท่านหมดแล้วนี่หว่าลืมกดจริงๆสัก15นาทีเราก็กดได้แล้วยิงมาเด็กก็ส่วนใหญ่ก็ดาเมจ1อ่ะนะยิงไม่แรงหรอกผมก็ยิงมานานพอสมควรแล้วก็หลักๆก็ราวๆนี้ถ้าสำหรับใครที่เล่นสายที่ธาตุไฟฟ้าสกิลของผมมีแค่จูปิเตอร์กับทันเดอร์ถ้าใครมีหลอดจะมาลองเล่นดูก็ได้หรือถ้าใครมีสกิลท่านลมอื่นๆก็มันก็ไม่น่าจะมีแล้วละมั้งก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ไม่จูก็หลอดทันเดอร์มีอยู่แค่3อย่างอ่ะสำหรับวีก็มันได้แค่นี้แหละถ้ามันมีสกิลท่านลมดีๆหน่อยผมว่าก็น่าจะมาอยู่ได้เหมาะสมเหมือนกันแต่ถามว่าใช้จูกับทันเดอร์แล้วฟอนโนวามันก็อยู่ได้นะก็ได้เรื่อยๆชิวๆยิงทีละตัวไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเยอะจริงๆก็ใช้ฟอนโนวาก็ได้ก็ราวๆนี้ครับสวัสดีครับ